ี่มันตื่นขึ้นที่สุดจริงๆนะคะชอบมาที่ Universal พวกสวนสนุกเพราะว่ามันมีความสุขมันเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กครั้งหนึ่งแล้วบรรยากาศทุกอย่างก็มันดีมากของนาตี้แล้วจะบอกนาตี้ชอบ Universal ที่เจแปนแบบมากๆแล้วคือต้องมาแบบบ่อยมากๆนู่นมาครั้งนี้แหละครั้งที่2นะคะตื่นเต้นจนเสียงหายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนาตี้จะพยายามเก็บเครื่องเล่นที่ตัวเองอยากเล่นให้ได้มากที่สุดนะคะคือครั้งล่าสุดที่มาน่ะไม่ได้เล่นหลายอย่างมากเลยแล้วก็เลยแบบว่าเจ็บใจฉันต้องมาอีกรอบนึงวันนี้ก็เลยจะมาเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วตอนนี้นี่กี่โมงละตอนนี้ 9:51-52 แล้วนะคะก็เราก็รีบมาแต่เช้านะจ๊ะวันนี้อากาศแบบพอดีมากเลยไม่หนาวจนเกินไปครั้งที่แล้วอ่ะหนาวมากตอนนี้พอดีมากแต่เราก็แต่งตัวมาแบบอุ่นมากเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยมาทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เราแต่งตัวไม่เข้ากันเลยจริงๆอาร์ตี้ก็จะมาเป็นแบบชมพูครีมส่วนนู้ก็จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เต็มที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนเราวางแผนไว้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปที่มินเนี่ยนกันก่อนนะคะมาครั้งล่าสุดอาร์ตี้กินขนมที่มินเนี่ยนแล้วอร่อยมากครั้งนี้ก็เลยจะกลับไปกินขนมอีกนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือว่าแบบเคยมาครั้งแรกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูพวกแผนที่ได้นะคะเขาจะมีแผนที่ให้มีแบบแผนที่ภาษาไทยอะไรอย่างงี้ด้วยคือมีหลายภาษามากมากเลยเป็นแบบสตูดิโอไกด์ก็คือเป็นแผนที่ต่างๆหยิบได้เลยแต่แนะนำว่าให้ศึกษามาก่อนว่าเราจะไปตรงไหนก่อนดีมันจะได้แบบว่าเล่นได้แบบหลายอย่างที่เราต้องการไปมินเนี่ยนกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนด้วยแต่ไม่ใช่นะทุกคนเหมือนมากเลยก็เป็นภาพเนี่ยนี่เนี่ยเป็นภาพนะคะนี่จะถึงมินเนี่ยนแล้วมินเนี่ยนแล้วจะบอกว่าโซนนี้คือน่ารักมากอะไรวะพูดกันคนละเรื่องพูดกันคนละเรื่องกับโนจะกินก่อนหรือจะเล่นก่อนจะกินก่อนหรือจะเล่นก่อนไปเล่นก่อนก็ได้สำหรับสาวกกระตุ้นต่างๆนะคะที่แบบเวลาเรามาสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นพวกตุ๊กตาหรือว่าเห็นพวกแบบของน่ารักใช่ไหมที่คาดผมกระปุกกระเป๋าอะไรเงี้ยอยากได้ก็คือซื้อเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกตัวไหนเนาะแล้วก็มันเป็นลิขสิทธิ์แบบแท้ๆด้วยอะค่ะทุกคนงานดีทุกอย่างแน่นอนจริงไปเล่นมาแล้วนะคะมินเนี่ยนนะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเรามาถึงตรงนี้ทั้งทีแล้วเราก็ต้องจัดเต็มหมวกแว่นแล้วก็ถุงมืออันนี้น่ารักมากเดี๋ยวตีไปได้มาแล้วนะคะเป็นบ็อกซ์อันนี้เป็นคีบ็อกซ์ดูน่ารักมากคือแบบสวยมากเลยอ่ะข้างในจะเป็นป๊อปคอร์นสวยนะคะหอมมากนี่อันนึงก็เลือกไม่ได้นี่นี่จะเป็นพาเลต
Pirate of the Caribbean เป็นแบบมินเนี่ยนค่ะมีดาบด้วยอันนี้ 3,500 อันนี้ 3,200 นะคะและต้องมากินอีกทีหนึ่งนั่นก็คือเป็นมินเนี่ยนคุกกี้แซนด์วิชเป็นฟู้ดแอนด์ครีมนะคะคือเขาจะมีแบบรสชาติเขาจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆนะคะถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นแบบคริสต์มาสนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นผลไม้ต่างๆก็จะมีเป็นบลูเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นกล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นครีมนะคะน่ารักมากเลยไม่กล้ากินหอมกินแล้วนะกินแล้วนะจะกัดตรงกล้วยก็แหละคือมันอร่อยมันสดชื่นอ่ะเพราะมันมีแบบผลไม้ด้วยอันนี้ราคา500แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยทุกอย่างมันสวยมากเลยอ่ะข้างหลังอ่ะนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในร้านก่อนนะคะว่ามีอะไรที่น่ารักน่ารักน่าสนใจบ้างนะคะอุ้ยเดินเข้ามาแล้วแบบคนที่นี่เขาจะมาซื้อเป็นหมีตัวนี้นะคะหมีตัวนี้นะคะถ้าใครได้ดูในมินเนี่ยนจะเห็นว่ามินเนี่ยนอ่ะเขาจะถือแบบนี้แบบนี้นะคะจะได้นอนกอดฝันดีก็คือหมีตัวนี้นะคะหมีตัวนี้ชื่อชิมนะคะถ้าเรียกเป็นคนไทยก็จะชื่อติ๋มนะคะมีชื่อติ๋มมาน่ารักมากอันนี้เป็นนาฬิกานาฬิกาน่ารักนะเป็นเหมือนยางรัดผมเนาะ 3,900 เยนนะคะน่ารักอันนี้ก็จะเป็นยางรัดผมเหมือนกัน 1,200 เยนกระเป๋าใส่ของได้ต่อจากเป็นเนี่ยเราไปไหนต่อสไปเดอร์แมนพบกันมาเด้อดูข้างหลังนะข้างหลังจะมีตัวขาวเนี่ยหมวกยังไม่พอนะนี่เลยร้านนี้ท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะสไปเดอร์แมนนี่หมวกก็มานะคะหมวกไม่พอแว่นด้วยจ้าจะได้ครบคาแรคเตอร์นะเดี๋ยวเข้าไปเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นไงเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วนะคะกับเครื่องเล่นสไปเดอร์แมนนะคะนุเป็นครั้งแรกของนุสุดยอดดีมากเหมือนมากแบบมันเป็นแบบแว่นตา3มิติมันก็จะมีแบบภาพแล้วมันก็จะบึ้มแล้วก็จะบึ้มเหมือนแบบเหมือนเราแค่นั้นแหละเป็นสไปเดอร์แมนเราไม่อยากสปอยต้องมาเล่นเองนะครับจริงก็คือดีนะคะใครที่ไม่เคยมาเลยที่สไปเดอร์แมนนะสนุกมากไปต่อเปียกมาละเปียกนิดเดียวไม่บอกต้องเมื่อกี้เราเล่นอะไรที่มันแบบว่าเด็กๆไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเล่นอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่กันบ้างนะคะนี่เป็นเครื่องเล่นที่นาตี้ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเพราะว่านาตี้แบบไม่มีเวลาต่อแถวนะก็เลยแบบจะไปเล่นในครั้งนี้นั่นก็คือเป็นที่ฮอลลีวูดดรีมนะคะเป็นเดอะไรนะสุดยอดเขาบอกว่าสุดยอดมาก็คือต้องเล่นหนูก็ยังไม่เคยตื่นเต้นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่นี่ไงดูอะไรล่ะไม่ได้พูดอะไรตอนนี้เราอยู่ที่หน้าฮอลลีวูดดรีมแล้วนะคะเราจะไปเล่นตัวฮอลลีวูดดรีมกันนะคะแต่ว่า
วันนี้น่าเสียดายที่แบ็คกับเขาปิดนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะเหลืออีกหนึ่งอันนะคะที่เราจะเล่นกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นาตีจะได้เล่นด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยกับความสูงอยู่ที่43เมตรนะคะเราลงมาจากที่ฮอลลีวูดดรีมแล้วนะคะตอนที่เจ็บคอกรี๊ดใช่ไหมสุดยอดมากคือมันจะเป็นให้เราเป็นรถไฟเหาะนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเลือกเพลงได้ด้วยนะแบบ1 2 3 4 5เพลงก็จะมีแบบว่าเอาไมเคิลแจ็คสันหรือว่าเทเลอร์สวิฟต์ Shake It Off อะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเพลงแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เลือกเพลงอะไรเลยใครจะมีเวลาไปเลือกเพลงไม่ได้ฟังเพลงเลยก็คือแบบโอ้สุดยอดมากมันตัวเราก็แบบเหมือนวิญญาณออกจากร่างไปแล้วตัวเราก็ลอยขาเนี่ยแบบสุดยอดอ่ะจริงอยากเล่นอีกเลยต้องมาครับต้องมานี่สนุกจริงไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงโน้เลยเลือกเพลงกำลังนั่งจิ้มดีแล้วนี่ได้นั่งหน้าสุดด้วยอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบโอ้สุดยอดไปต่อเราจะไปสอบปลายภาคที่กระซิบทำไมดูชุดซะก่อนนี่บ้านตอนเสาหงไม่ใช่บันโนกระแตบันโนกระแมนบันเด็กนี่ฟินดอร์สุดก็มีเหมือนกันนี่สลิธีรินสมัยเรียนมันชื่ออะไรนะทอมลีเดอร์ใช่โตมาชื่อวอเดอร์มอร์อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบรรยากาศตอนคืนเนี่ยมันจะแบบว่าได้ฟิลมากกว่าดีว่ามันจะมืดแล้วก็จะมีไฟแบบสรัวนะคะนี่ตาตีกินพี่ดอนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปตรงนี้คือปกติมานะไม่ได้ถ่ายสักทีวันนี้จะถ่ายให้ล่ะเข้าแถวทีไรก็ยังแบบรู้สึกกลัวรู้สึกแบบตื่นเต้นทุกทีเลยแล้วเมื่อกี้นะที่รู้สึกว่ามันแรงมากเลยอ่ะรู้ว่าไหมรู้สึกว่ามันแบบมันหงายหลังแบบแล้วก็โดนพ่นควันอ่ะพ่นควันแบบแรงมากร้อนมากเลยบู๊นี่แหละสมจริงมากคือดีมากมากเลยถ้าเผื่อว่าใครที่มาที่นี่อ่ะนะที่ว่าเครื่องเล่นที่ไม่ควรพลาดจริงๆตักใจเลยก็คือมินเนี่ยนแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์คือที่สุดจริงๆนะคะนี่เข้าไปข้างในนี่แหละเป็นปราสาทฮอกวอตส์โอ้ยแล้วแบบมันดีมากเลยอ่ะการแต่งตัวในวันนี้ก็คือดีหยิบไม้ไม่มีใส่ซีจีมาแล้วไปวิงการ์เดียมเลเวลลูมัสอะไรต่อ Experiomus อะไรอีกคาถาแบบว่าแรงๆนี่จำไม่ได้ใช่ไหมเอาวะดักเราจะไปเสกเมจิกกันเราไปไล่คาถาอากูเมจิมาแล้วนะคะนาตีต้องเข้าไป3รอบรอบละเยอะอ่ะ30-40ครั้งได้อ่ะก
ว่าจะได้ตาก็ขึ้นจนได้ตอนแรกมันขึ้นนิดนึงไม่ยอมแต่งเต็มมาขนาดนี้แล้วต้องขึ้นสรุปก็คือได้เดี๋ยวจะไปกินบัตเตอร์เบียร์กันต่อโอเคกินบัตเตอร์เบียร์กันมาที่โซนแฮร์รี่ต้องกินแล้วชิมแบบเย็นนะคะสดชื่นอร่อยอะคราวนี้อร่อยดีมากเลยกินบัตเตอร์เบียร์พร้อมกับชมภาษาฮอกวอตส์นี้เรียนมากินเบียร์อันนี้จะเป็นแบบอุ่นนะคะอุ่นมากเลยพี่นัทไม่มีหนวดอร่อยนะอุ่นๆดีอ่ะพี่นัทว่าพี่นัทชอบแบบอุ่นมากกว่าแต่อร่อยคนละแบบมาเป็นถาดเลยค่ะฉ่ำฉ่ำอันนี้เป็นแบบว่ารองท้องค่ะเอาส้มดีกว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะคะก็ได้ของมาเต็มไม้เต็มมือหนักมากๆเลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังอยู่กับนุ๊กก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวนาตี้จะไปเปิดให้ดูนิดหน่อยว่าได้อะไรบ้างที่ Universal ใจแปดในครั้งนี้นะคะก็วันนี้ก็สนุกเหมือนเดิมก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะก็ยังเก็บไม่ครบทุกอย่างเก็บไม่ครบจริงๆนะแต่ว่าเราต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินกลับตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เดี๋ยวกลับไปดูว่าเราได้อะไรมาบ้างน่ารักมากบอกเลยว่าภูมิใจกับของที่ได้ในทริปนี้มากกลับมาแล้วค่ะเย้เราถึงไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอันที่จริงว่าจะถ่ายปิดคลิปอยู่ที่นู่นนะแต่ว่าพอดีมันยุ่งมันยุ่งกับการเดินทางมากใช่นะคะมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเราก็จะไปรวดเร็วนะคะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบโซนมินเนี่ยนนะคะนี่ก็คือเป็นป๊อปคอร์นที่เราได้ถ่ายให้ดูแล้วนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นคิงป๊อปเหมือนจริงมากใช่คิงป๊อปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่ออะไรนะไม่รู้อะไรวะเควินเควินเหรอน่าจะเป็นเควินนะคะที่ใส่เป็นชุด Pirate of the Caribbean นะคะคือน่ารักมากตาสามารถที่จะทำได้ทั้งสองตัวมันเป็นถังป๊อปคอร์นใช่มันเป็นถังป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอร์นก็เราเอาออกแล้วเรียบร้อยอยู่ข้างหลังจะมีสายด้วยน่ารักมากคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตัวถังป๊อปคอร์นตัวนี้นะก็ต้องไปดูว่าในช่วงนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเนาะแล้วก็จะมีพวงกุญแจจ้ามีเนียนแล้วก็มีน้องติ๋มด้วยนะคะมีติ๋มอุ้มมีติ๋มก็จะเป็นบ๊อบนะคะอุ้มตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นมินเนียนเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่แบบเดินทางนะคะตัวนี้เป็นทีมงานที่ USJ เขาให้มานะคะน่ารักมากตัวนี้ก็จะเป็นปากกาก็จะเป็นทีมงาน USJ เขาให้มาเหมือนกันนะคะน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยต่อไปจะเป็นเหล่าบรรดาหมีพิมพ์นะคะคือแบบน่ารักมากเห็นที่คัดผมที่ตี้ใส่ไหมตัวนี้ที่ตี้ซื้อมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะที่ไปมาครั้งนี้เราได้มาอยู่3อย่างนะคะมาดูตัวแรกนะคะเป็นกระเป๋ามีทีมคือน่ารักมากแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยข้างในแล้วก็จะมีกระเป๋าสะพายนี่กระเป๋าสะพายตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตานะคะไม่ใช่เหมือนตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตานั่นแหละแต่ว่าสามารถที่จะใส่ของได้ข้างในมีสายยาวด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเหมือนกันเป็นตุ๊กตาแล้วก็ใส่ของได้ข้างหลังเป็น10แบบนี้นะคะปากกุ้งปากกาอะไรอย่างนี้ใส่นกก็ได้นี่ก็คือเป็นโซนของมินเนี่ยนซึ่งอันที่ชอบมากก็เลยซื้อมาเยอะเลยได้มาเยอะเลยโซนนี้ของนุ๊กมีอะไรจะเป็นโซนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋ายังไม่รู้เลยแต่ว่าข้างในนี่น่าจะเป็นคุกกี้ใช่เป็นคุกกี้เป็นของกินอันนี้ก็เป็นทีมงาน USJ ให้มาเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะไปนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นแก้วบัตเตอร์เบียร์เป็นพลาสติกที่เราใส่กินอยู่ที่นั่น
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกอมลูกอมแคนดี้ลูกอมรสบัตเตอร์เบียร์มันสวยมากซื้อเก็บกล่องเอาไว้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้นี่เหมือนในหนังเลยเหมือนเด้ใช่มันจะเหมือนมันจะเป็นการ์ดข้างในแล้วก็จะมีเป็นกบช็อกโกแลตพนักงานพนักงานที่เขาขายเขาก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่พอดีมีล่ามไปด้วยเขาก็บอกว่าเวลาเปิดออกมาน่ะระวังกบหนีนะระวังกบหนีเดี๋ยวไม่ได้กินกบช็อกโกแลตเออนี่เราก็ได้มาเท่านี้ใช่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงบ้างกบช็อกโกแลตเป็นตัวยังไงหรือว่าได้การ์ดดับเบิลดอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงใช่ติดตามอีกคลิปนึงละกันนะคะเป็นคลิปที่พาเที่ยวญี่ปุ่นโอซาก้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็แค่เปิดให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมๆกันกับพวกเรานะคะขอบคุณทาง USJ มากๆด้วยขอบคุณทุกคนใช่ขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะอาริงาโตะโกซายมาอาริงาโตะโกซายมาไบายบายชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างนี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะครับอะไรเงาตกใจมาไอ้เองก็ตกใจมาอะไรเงาตกโอ้ยมอนแบบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยวันนี้ไม่กีดอยากได้ไหมอยู่ได้มีติ่มไหมลูกมันหิวข้าวมันฟู